สวัสดีครับชาวพี่แว่นพาเจ๋งทุกท่านนะครับผมวันนี้จะพาเจ๋งเอพิโซดใหม่กันนะฮะซึ่งมันมีของที่เรียกได้ว่าน่าจะแพงที่สุดนะฮะแพงที่สุดณตอนนี้นั่นก็คือ April Platinum Package นะฮะราคาก็ประมาณ800บาทนะฮะมีอะไรบ้างนะมีท็อป30 2007ท็อป50 2007 2ชิ้นท็อป30 20101ชิ้นท็อป50 2010 2ชิ้นท็อป30 2013 1ชิ้นท็อป50 2013 2ชิ้นเอ้ยอันก่อนอันนี้ท็อป30นะอันสุดท้ายท็อป50แล้วก็ท้ายสุดนะฮะเป็นโอนนักเตะ 70% 3ชิ้นก็คือเอาของเก่ามายำรวมกันให้มันเยอะๆนะฮะแล้วก็ขายเป็นราคานี้อีกอันนึงเป็นแฮปปี้แพ็คเกจนะฮะประมาณ100บาทก็จะมีท็อป100 2007นะแล้วก็ท็อป100 2010แล้วก็โอนนักเตะ 30% ชิ้นหนึ่งนะฮะนี่ฮะก็จะได้การ์ดดังนี้เดี๋ยวลองดูให้ฮะเอาใบนี้ก่อนนี่ฮะเดี๋ยวมันปนกันเดี๋ยวดูไอเทมก็น่าจะเข้าละนี่ฮะก็เข้าไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะลิเจนเนี่ยฮะเปิดจากน้อยไปหามากก่อนนะฮะส่วนนี้ก็จะมีโอน 70% นะฮะโอน 70% ได้ละโอเคเอาไหนดีเดี๋ยวก่อนนะอันไหนน้อยอันไหนมากวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แหละ2013ท็อป50เปิดพรัวในบรรยาวีดิตปีเก้อ่ะไม่เป็นไรเราไล่มาก็เป็นท็อป30บ้างมีใบหนึ่งนะฮะนี่มันต้องโดอิบบาแมสซี่เบลเอาชิปหายไปไหนละกดผิดหัวเฟลนี่มาทำเฮียอะไรเนี่ยต่อมาถัดมาก็จะเป็นท็อป50ปี2010นะฮะก็จะมี2ใบของแพ็คเกจนี้800บาทนี่กูจะเจ๋งมั้ยเนี่ยพัวบาเดสพัวเชสฟาเบกัสยังไม่ได้ตัวเกินล้านเลยนะอ่ะแล้วก็มีเป็นท็อป30นะฮะตัวเกินล้านก็น่าจะมีด็อกบาไมคอนโดตอเลสนะฮะประมาณนี้เปิดพัว 500,000 พูโยโอ้โหขอตัวเกินล้านหน่อยอะพอคุณเปิดไอ้การ์ดฟรีขั้นหน่อยโอ้มาทีนี้2007แล้วครับผมก็จะเป็นท็อป50กับท็อป30อ่ะ2007ท็อป50เปิดต้องเป็นโรนัลโญ่อองรีแล้วก็เจอหลาดโอ้ลอนันโดแล้วนี่ใครเนี่ยทีมเต็มไอ้สัตว์ไม่ได้ลุ้นเลยไงเบอร์บาตอฟโอ้โหไหนละเดี๋ยวก่อนนะกดแลกนักเตะก่อนสัก10คนโอ้ย 5,000 เอาเลยฮะ 5,000 เอาหมดละรู้สึกโรนโด5ล้านกว่าน่ะไหนละท็อป30นะฮะถ้าได้ไอ้4คนข้างบนเนี่ยจะดีมากนะฮะจะดีมากเปิดครับพัวได้อยู่ฮะหลักล้านครับดาเนียลอาเวสนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละเป็น EXP โอเคไปกดอีกกล่องหนึ่งอันนี้100บาทพัวก็จะได้นี่ฮะได้2อันการ์ด2ใบแล้วก็ EXP 30% ดูหน่อยดิเอาอันนี้ก่อนท็อป100 2010นะฮะแต่การ์ดใบนี้น่าจะคุ้มกว่านะ
มายถึงมันถูกกว่ามันใบละ100เองอ่ะแล้วมันมีสิทธิ์ลุ้นอ่ะถ้าใครดวงดีก็อยากได้ด็อกบาร์ได้อะไรดีๆได้แต่นี่เหี้ยละเดยองเนี่ย อ่ะ 2007ท็อป100นะฮะถ้าดวงดีก็อาจจะได้นี่ฮะ 4-5 คนข้างบนนี้นี่ฮะอันนี้ดวงเหี้ยนะฮะอะไรวะอีก100นึงได้ไหมว่าใบนี้เปิดมันกว่านะไอ้แฮปปี้แพ็กเกจแถมให้ฮะนี่แคสจะหมดละโผว่าอื้อหืออเดบายอปึ๊บโผว่าอื้อหือมาเกรสโอเคพี่ได้ใครบ้างวะเนี่ยนี่โอ้ย6.9 ล้านเดี๋ยวเนี่ยเอาเวสเชสพี่แว่นว่ามันได้แค่โดตัวเดียวไงแต่ที่จริงมันน่าจะมีลุ้นตัวอื่นที่มันแบบแปรแล้วก็แพงมากกว่านี้นะพี่แว่นบอกว่าถามว่าเจ๊งไหมรอบนี้กลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันคือถ้าไม่ได้โดอ่ะเจ๊งแบบสมบูรณ์แบบเลยแหละครับผมถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างแพงมากฮะค่อนข้างแพงมากซื้อทีมือยังสั่นเลยโอเควันนี้แว่นพาเจ๊งขอตัวลาไปก่อนฮะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะรอดูว่า09จะเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละฮะพาเจ๊งแน่นอนโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ